ังหวัดสุรินทร์น่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหลายด้านไม่ว่าจะแปลงของช้างที่โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือจะเป็นปราสาทหินหลายต่อหลายแห่งที่มีชื่อเสียงและที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันก็เห็นจะได้แก่ศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทเครื่องเงินที่สร้างชื่อให้กับชาวสุรินทร์เป็นอย่างมากหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดการทำเครื่องเงินเป็นแห่งแรกอยู่ที่บ้านโชคตำบลขวาวศรีนรินทร์กิ่งอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์เครื่องเงินของหมู่บ้านนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะประเกื่อมคำว่าประเกื่อมหมายถึงลูกเงินหรือทองที่มีลักษณะกลมและเหลี่ยมเม็ดเล็กมีหลายขนาดหลายลายลวดลายที่นิยมทำกันมากได้แก่ลายตารางลายกลีบบัวลายดอกจันทร์ลายพระอาทิตย์ลายดอกทานตะวันลายตะโพนเป็นต้นกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตประเกื่อมของชาวบ้านโชคเริ่มจากการนำเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมในเบ้าหลอมละลายประมาณ10นาทีแล้วเทใส่รางเหล็กพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำเงินที่หลอมแล้วมาตีแผ่ให้เป็นแผ่นเรียบยาวจนได้ขนาดตามที่ต้องการบนเหล็กรองตีแล้วนำไปรีดให้เรียบเสมอกันโดยใช้เครื่องรีดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนำแผ่นเงินที่รีดจนเรียบแล้วมาตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการแล้วม้วนแผ่นเงินให้เป็นรูปทรงประเกื่อมนำแผ่นเงินที่ม้วนเสร็จมาเชื่อมต่อกันโดยใช้น้ำประสานแล้วใช้ไฟเผาน้ำประสานเป็นน้ำที่ผสมระหว่างเศษเงินที่นำไปตะไบจนเป็นผงทองแดงแบะแซและน้ำเคี่ยวจนเป็นยางเหนียวนำแผ่นเงินที่เชื่อมติดกันแล้วไปตีจนได้รูปทรงประเกื่อมจากนั้นนำลวดเงินมาเชื่อมปากประเกื่อมแล้วนำไปอัดชันหรือครั่งเข้าไปในลูกประเกื่อมจนเต็มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ลูกประเกื่อมบุบเวลาที่นำไปแกะลายมาถึงขั้นตอนการแกะลายโดยใช้ตะปูแกะลายจนได้ลายที่ต้องการทีละเม็ดขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญและแม่นยำสูงต่อจากนั้นขัดด้วยแปรงทองเหลืองจนขึ้นเงาพักไว้จนแห้งสนิทจากนั้นจึงนำไปรมดำโดยใช้ควันไฟและตะเกียงขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้เหล็กแหลมคว้านด้านในลูกประเกื่อมเพื่อให้มีเนื้อที่ในการสอดเชือกร้อยลูกประเกื่อมให้เป็นเส้นเพื่อรอการนำไปจำหน่ายต่อไปหลังจากเสร็จขั้นตอนการผลิตแล้วจะมีผู้มารับซื้อถึงบ้านคิดสนนราคาตั้งแต่ลูกละ2บาทจนถึง150บาทตามแต่ขนาดและลวดลายผู้ที่มารับซื้อจะซื้อแบบเหมารวมแล้วนำไปออกแบบร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูเข็มขัดและเครื่องประดับอื่นๆอีกตามความต้องการจากนั้นนำออกไปขายราคาของเครื่องประดับที่ร้อยเรียงจากลูกประเกื่อมก็จะมีราคาไม่แพงนักเหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญของฝากติดไม้ติดมือเพื่อมอบให้แก่กันในโอกาสต่างๆได้เป็นอย่างดีเครื่องประดับเงินเป็นหัตถกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษงานฝีมือที่ทำขึ้นเหล่านี้ล้วนเน้นเรื่องความประณีตเป็นพิเศษเป็นต้นว่ารูปแบบและลวดลายต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยความคมชัดของเส้น
ความละเอียดอ่อนความมีมิติและความกลมกลืนกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากเครื่องเงินเสร็จสมบูรณ์ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนให้คงอยู่ต่อไปตราบนาน